สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับไม่ได้เล่นนานนะครับแค่จบแคลนนะครับวันนี้ผมก็มีกฎใหม่นะครับปะมาตั้งนะครับก็สำหรับแคลนผมนะครับหรือว่าแคลนอื่นที่อยากเอาไปใช้นะครับก็ทำได้นะครับโอเคนะครับกฎมันมีอยู่ว่านะครับผมคิดมา2อย่างครับผมคิดมา2อย่างครับอย่างแรกก็คือกฎมันมีอยู่ว่าอย่างน้อยต้องขอ200นะครับใน1อาทิตย์ต้องขอ200นะครับการขอ200นี่มันหมายความว่าไงนะครับการขอแล้วมันก็ต้องใช้ใช่ไหมครับแต่ว่าทุกคนนะครับจะต้องแอคทีฟนะครับประมาณนั้นครับต้องตีอย่างน้อย10ครั้งนะครับขอสมมติ20นะก็ต้องตีอย่างน้อย10ครั้งใช่ไหมครับประมาณนั้นแหละนะครับนั่นคือกฎครับข้อแรกนะข้อที่2ลืมละอะไรวะก็ขอไปเถอะครับมันไม่ใช่อะไรมากนะแต่ว่าอย่าขอเยอะเกินไปกันก็พอนะครับนี่นะผมก็หลังล่างๆเลยนะครับก็ขอไป200สัก290แล้วนะครับบริจาคไปก็เยอะอยู่นะครับโอเคนะครับหูมิดโดนตีเละเลยเสียงหายตีเละเลยนะครับอะไรครับเดี๋ยวว่างๆผมไปจัดคืนนะครับพวกนี้นะครับผมอยากให้แคลนผมแอคทีฟหน่อยนะเพราะว่าอีกอย่างนึงก็คือแคลนวอร์นะครับรู้สึกว่าแคลนผมมันไม่ค่อยแอคทีฟเท่าไหร่เลยนะครับมาดูกันนะว่าทำไมนะครับโดนตีเป็นร้อยหนึ่งนะโอ้โหร้อยดาวรู้สึกเยอะมากนะครับดูเราดีแบบ2ดาวขึ้นทุกตัวนะครับทุกคนนะครับโดนตีนะครับแล้วทำไมล่างๆไม่สามดาววะงงมากเลยฝั่งคนอื่นนะครับไม่มีใครตีเลยข้างบนโอ้โหผมงงมากเลยผมตีบ้าน5กับบ้าน8ไปนะครับ2ดาวพอได้นะครับดูบ้านอื่นแบบข้างล่างพอได้อยู่นะครับล่างๆพอได้มันบนนี่ไม่ค่อยมีคนตีเลยไปดูกันนะครับทีมผมนะครับดูคนไม่ตีเพียบเลยครับเนี่ยพวกนี้เนี่ยพวกนี้1 2 3ดูว่าใครไม่ตีละครั้งนะครับมาดูครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18คนไม่ตีสักครั้งเลยนะครับครึ่งนึงแล้วนะครับมันจะชนะได้ไงนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับแบบนี้นะแต่ผมอย่างน้อยผมก็อยากขอร้องอยากให้ตีนะครับให้ใครได้อย่างน้อย2ดาวนะครับ2ดาวนะเรื่องสำคัญมากครับแต่ละคนนะครับต้องอย่างน้อย2ดาวนะแม้ผมจะเริ่มเตะแล้วนะครับถ้าใครไม่ถึง2ดาวนะครับแล้ววอร์นะครับไม่ถึง2ดาวจะเริ่มเตะแล้วนะครับตั้งแต่วอร์ต่อไปนะครับไม่ใช่วอร์นี้นะวอร์ต่อไปนะครับก็จะเริ่มเตะแล้วนะครับถ้าใครไม่ถึง2ดาวนะก็คือตรงนี้นะทางขวาสุดนะถ้าใครไม่ถึง2ดาวนั่นคือกฎข้อที่2นะครับของผมนะครับก็ถ้าใครไม่ถึง2ดาวก็เริ่มเตะนะผมว่าจะเริ่มพัฒนาแคลนนะให้เป็นแคลนที่แอคทีฟมากขึ้นนะครับแมนสู้ไม่ได้นะครับพวกนี้นะครับโอเคนะครับก็ผมก็บอกแล้วนะครับก็ช่วงนี้ผมก็ยังไม่ให้โคใครนะผมให้แค่คนเดียวนะไว้ทดสอบนะถ้าทำอะไรไม่ดีก็เตะเลยนะครับประมาณนั้นนะครับให้โคลีดเดอร์นะครับมีคนเดียวนะครับเอลเดอร์มี 2-3 คนนะครับเนี่ยพวกนี้เอลเดอร์ก็จะเตะนะถ้าไม่วอร์แคลนนะครับก็จะเตะแล้วนะครับวอร์ไม่วอร์ครั้งเดียวไม่เป็นไรนะแต่ครั้งต่อไปให้วอร์นะครับแน่นอนนะครับถ้าไม่วอร์หลายๆรอบนะผมก็ไม่ไหวแล้วก็ไปซะนะครับหรือจะดีขนาดไหนก็เถอะนะครับผมก็อยากให้ดีแล้วก็ช่วยด้วยนะครับครับโอเคนะครับเราไปหาตีก่อนนะไปหาตีเล่นก่อนแล้วก็ไม่ค่อยได้ตีเล่นเท่าไหร่นะครับตอนนี้เก็บน้ำดำอยู่นะครับเพื่อที่จะอัพตัวธนูนะครับเดี๋ยวนี้ช่วงนี้นะครับเราจะหาคนตีนะครับยากมากนะครับหาแบบง่ายๆนะยากมากครับแบบไม่ง่ายมีเยอะนะครับแบบนี้นะครับมีเยอะนะผมก็ไม่รู้บางทีก็คุ้มบางทีก็ไม่คุ้มนะครับคุ้มหรือเปล่าตรงนี้ครบคุณว่าผมจะเข้าถึงน้ำดำได้หรือเปล่าถ้า900นะครับวันนี้น่าจะเข้าถึงนะครับเข้าตรงนี้เลยนะข้างล่างนะหรือข้างบนดีวะ
ข้าฝั่งนี้ดีกว่านะครับฝั่งขวาครับโอเคเข้าตรงนี้แหละนะครับไม่ต้องเฉลยมากนะเฮ้ยนั่นผมหายไปไหนอะโอเคนะครับเราก็มาดูกันนะครับเราได้อะไรเพิ่มบ้างผมต้องการ 30,000 นะครับนี่นะครับแต่ถ้าผมมีเพชรถึงผมอัพไปแล้วนะครับขอขั้น5ไว้ก่อนนะครับว่ามันมีท่าพิเศษนะครับโอเคนะครับแอนนี่2ถึง5นะคืออะไรนะไม่เข้าใจเท่าไหร่นะแต่ว่าก็เนี่ยครับผมปกติผมก็ประมาณนี้นะครับก็2 3นะครับนี่ก็อันนี้นะครับแล้วก็นี่ก็วิถ้าส่วนใหญ่นะบางครั้งก็เอาตัวฮิวมาด้วยนะครับบางครั้งก็ไม่เอานะตัวนี้2นะครับตัวที่เหลือก็ตัวระเบิดนะแล้วก็อันนี้3นะครับก็วินะครับเยอะนะครับหลังจากนั้นก็หัวน้อยๆนะครับมาช่วยนะครับสัก20นะครับพอดีเลยนะครับผมก็จัดประมาณนี้นะครับปกติเป็นลุยนะครับด่าใครก็ช่างนะครับก็จัดประมาณนี้แหละนะครับประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับแคลนแนะนำแคลนผมไว้แนะนำคราวหน้าดีกว่านะครับผมยังไม่ได้สะสมชื่อเลยนะครับต้องสะสมชื่อนะครับก็แอร์สวีปเปอร์มีคนบอกว่าดีนะแต่ว่าผมยังไม่ใช้ไม่ค่อยเป็นนะครับที่จริงบ้านนี้ผมเป็นบ้านที่ธรรมดามากเลยไม่ได้จัดใหม่นะแต่ว่าบ้านวอลผมแตกต่างมาดูบ้านวอลกันนะครับผมจะอยากดูไงว่าบ้านวอลเข้าตรงนี้ปะวิวแมปบ้านวอลผมนะครับเดี๋ยวมานึงดูก่อนผมลำดับที่5นะครับไปดูบ้านวอลกัน
บ้านวอของจะเป็นงี้นะครับแบบงี้เลยนะครับห้ามใครเข้าเด็ดขาดในรัศมีนะครับต้องกดอยู่ข้างนอกเดียวนะครับพูดง่ายๆนะครับไปดูครับรีเพย์กันนะครับตัวนี้ตัวคนที่12นะแต่ว่าเขาเล่นสายมังกรนะสายมังกรเป็นสายที่แข็งแกร่งมากจริงๆนะครับไม่อยากจะเชื่อเลยไปนะครับเป็นสายมังกรหรือเปล่าทำไมมีวิเยอะจังลืมไปนะครับโอ้ไม่ใช่นะครับมันเป็นสายโกเลมกับสายวิสาอะไรนะครับแล้วก็เป็นกล้ามากนี่ผมได้ต้องสองดาวครับเสียหายหลายแสนไปนิดนึงนะประมาณนี้นะครับอ๋อผมรู้แล้วนะครับอีกกฎหนึ่งที่ผมคิดไว้นะก็คือเพราะว่ามังกรนี่มันเป็นตัวที่เทพมากนะเราต้องป้องกันให้ดีนะครับวิธีป้องกันให้ดีก็คือนะครับอย่างน้อยนะครับคนในแคลนผมนะครับต้องมีแอร์ดิเฟนนะครับขั้น3นะครับถ้าใครบ้านเลเวล7ครับต้องมีขั้น3นะครับถ้าบ้านเลเวล8ต้องมีขั้น4นะครับถ้าบ้านเลเวล5 9ครับต้องมีขั้น5นะขั้น5คือขั้นนี้ครับที่ผมมีอยู่นะครับเพราะอย่างต่ําต้องมีนะครับถ้าเป็นขั้น1ใครยังเป็นขั้น1อยู่นะผมก็จะเริ่มเตะนะครับอีกไม่ถึงอาทิตย์นะผมจะเริ่มใช้กฎนี้แล้วนะครับก็ถ้าใครรู้ครับก็ระวังไว้นะครับไปดูกันนะครับว่าแคลนผมนะครับโดยพอคนเล็กน้อยนะครับแล้ว50นะครับก็ไปวิสิตดูนะครับดูนะครับไหนล่ะโอ้ขั้น4แล้วใช้ได้นะครับบ้านขั้นไหนขั้น7ก็ใช้ได้นะครับก็โดนตีเละแล้วนะครับโหไปดูอีกคนนะไปดูอีกคนเลเวล20 30นี่ผมก็คิดอยู่นะครับว่าทำไงดีนะครับกับพวกนี้นะครับผมก็เพราะว่าที่จริงดิสเลเวลนี้นะครับก็ไม่ใช่ไม่ดีนะครับก็ดีอยู่นะครับเลเวล81นะครับก็แอร์ดีเฟนซ์ขั้น5หรือยังถ้าขั้นไม่ถึง5นะครับผมก็จะเตะนะครับประมาณนี้นะครับโอ้ตัวบ้านนี้เทพกว่าผมนะดูอันนี้ก็อัพเต็มแล้วผมยังอัพไม่เต็มเลยนะครับผมอัพขั้นกลางๆนะครับนี่ก็เลเวล1เหมือนกันนะครับโอเคนะครับบ้านนี้สุขว่าหนาแน่นมากนะครับบ้านนี้สุดยอดครับตอนสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับชมนะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้านะครับในซีวากเกนครับใน next นะครับกับถ้าชมแคลนนะครับแต่ว่าไม่อาจจะไม่บ่อยนะครับแต่ว่าอาจจะว่าอาทิตย์ละครั้ง2ครั้งอะไรอย่างงี้นะครับก็ช่วงนี้ก็เพิ่งเสร็จงานใหญ่มานะครับก็รู้สึกก็โล่งใจนะครับแค่นี้ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ